สวัสดีค่ะเราก็จะมาทำพายหมูสับนะคะอืมเวนเซ่บอกว่าโอ้หอมจังเลยมามพายหมูสับแบบนี้ค่ะนี่หน้าตาแบบนี้เดี๋ยวเราทำกันเลยนะคะนี่นะคะอันนี้หมูสับก็เตรียมเอาไว้แล้วเดี๋ยวเรซิปีเดี๋ยวสูตรนี้เดี๋ยวจะบอกให้ตรงข้างล่างของลิงนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะหลังจากที่มีแป้งนะคะเดี๋ยวจะมุกเอามาเล็กๆอันนี้นะคะแป้งที่เราเตรียมไว้เป็นแป้งสำเร็จรูปนะคะแล้วก็จะให้พอดีกับเจ้าตัวหมูสับหมูสับที่เราผสมเครื่องแล้วนะคะเอาอันใหญ่เนี่ยขึ้นไปข้างบนก่อนนะคะแล้วก็ประกบกันอย่างนี้ค่ะง่ายใช่ไหมคะนะคะแล้วก็ประกบกันเลยเดี๋ยวจะทำตัวอย่างให้ดูครั้งแรกก่อนนะคะเพราะพอเราประกบแล้วเนี่ยเราก็จะมาใช้ส้อมนะคะใช้ส้อมเกลี่ยเดี๋ยวเอาส้อมแป๊บนึงค่ะเราก็จะใช้ซ่อมนี้นะคะเห็นนะคะนี่เราก็ใช้ซ่อมเพื่อจะปิดเจ้าตัวแป้งให้มันประกบกันแบบนี้ค่ะแล้วก็เราก็ใช้มีดกรีดให้สวยงามนี่ค่ะก็จะกรีดให้เป็นดูนะคะมองเห็นหรือเปล่าเออความสวยงามเนี่ยเรากรีดให้เป็นสวยงามนี่นะคะนี่นะคะเป็นกรีด2เราก็เกือบเสร็จแล้วนะคะทำไม่ยากเลยนะคะเราก็สนุกกับการกรีดมากเลยแต่ระวังนิ้วด้วยนะนี่ค่ะพอเรากรีดโอ้เหลืออีกตัวนึงค่ะตัวนี้เป็นไปได้ยังไงเนี่ยเจ้าตัวนี้นี่แล้วก็ตามด้วยไข่แดงนะคะเอาเฉพาะไข่แดงเนาะเพราะเวลาถ้าเราทาแล้วเนี่ยพอหลังจากที่เราอบเสร็จมันก็จะได้หน้าตาสวยงามแล้วก็เอาไข่แดงมาบี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 แล้วเราก็ทานะคะทาลงไปเลยนี่ค่ะเห็นไหมคะเราก็ทาแบบนี้ได้ง่ายค่ะทาดานี่ที่เราทาด้วยไข่แดงเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาไข่แดงที่เราทาแล้วเอามาใส่ในเตาอบกันเลยนะคะน่าทานมากเลยในที่สุดเราก็ทำเสร็จแล้วนะคะหลังจาก15นาทีผ่านไปก็จะได้ขนมหน้าตาแบบนี้นะคะน่าทานมากเลยนะคะหอมมากเลยค่ะถ้าอยู่ในบ้านหลังนี้ด้วยจะรู้ว่ากลิ่นในบ้านหลังนี้ตลบอบอวลไปด้วยกลิ่นของพายหมูสับของเราค่ะหน้าตาน่าทานมากเลยนะคะเดี๋ยวต้องถอดกรอบก่อนนะคะเดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆค่ะว่าน่าทานแค่ไหนเดี๋ยวนะคะน่าทานมากเลยไม่ยากเลยใช่ไหมคะ